สวัสดีครับเลขาคณิตวิเคราะห์และตีโกณมิติเป็นเครื่องคิดเลขของเลขาคณิตโบราณในคลิปนี้เราก็ทำโจทย์เลขาคณิตกัน1นึ่งข้อนะใช้ตีโกณใช้เลขาคณิตเปรียบเทียบกับเลขาคณิตโบราณกันนะคำถามก็คือนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียวตัวนี้นนะพื้นที่16ตารางเซนติเมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงเนะี่ยพื้นที่144ตารางเซนติเมตรเนะี่ยมีเส้นนี้อยู่เป็นแนวเดียวกันนะแล้วก็ลากเส้นไขว้ที่นี่ลากเส้นไขว้ตัวนี้เนะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนะถ้าความยาวจากจุดนี้มาจุดนี้30เซนตะิเมตรเนี่ยถามว่าพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองมีค่าเท่าใด เดี๋ยวเราก็จะใช้เลขาคณิตโบราณเลขาคณิตวิเคราะห์นะมาทําโจทย์ข้อนี้กันนะพื้นฐานที่นะสำคัญในการทําโจทย์นะอาจจะหมุนภาพมานะให้อยู่ด้านบนเหนือแกน x นะอาจจะมองง่ายขึ้นนะหรือก็ใช้ภาพเดิมก็ได้ไม่เป็นไรขณะนี้เราจะใช้นะเลขาคณิตวิเคราะห์ ตีกรมิตินะบางครั้งก็จะแถมเวกเตอร์ให้ด้วยนะอ่ะมาดูกันทีละขั้นทีละตอนนะขั้นที่1น,นะสีส่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงนะพื้นที่144ตารางเซนติเมตรก็แปลว่าความยาวด้านก็คือ12เราให้ a b เป็น12เนะี่ยพอวางตำแหน่งนะีจุดกำเนิดคือ b ถอยมาด้านนี้พิกัด a ก็ลบสิบศูน พิกัด c ก็0,12ย์พิกัด d ก็ลบ12,12เนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียวนะพื้นที่16ตารางเซนติเมตรความยาวด้านละ4เนีเราก็ให้ e f ยาว4เซนติเมตรนีแต่รู้ได้ยังไงว่าเนี่ยพิกัด e เป็น14 0นยเนื่องจากความยาวจาก a มาถึง f ตัวนี้เนี่ย30เซนติเมตร นะตัวนี้12ตัวนี้4ตรงนี้ก็ต้องเป็น14เพราะพิกัด E ก็1ิ0ี่นะพิกัด F 18 0พิกัด G 18 4เพราะฟามสูงนี่4พิกัด S ก็14 4นะตอนนี้เราใช้เลขาคณิตวิเคราะห์เราก็ใช้สมการเส้นตรงต่อนะต่อไปขั้นที่6 สมการเส้นตรง BH ผ่านจุด0,0ความชันก็4ส่วน14นั้นสมการเส้นตรง BH ก็คือ y เท่ากับ4ส่วน 14x สมการเส้นตรง EC รู้ระยะตัดแกนนะ x ส่วน14บวก y ส่วน12เท่ากับ1แก้สมการ หาจุดตัดไได้เป็น21ส่วน2แล้วก็3ก็แปลว่าเรารู้แล้วส่วนสูงสามเหลี่ยมสีเหลืองคือ3เพราะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองก็1,2ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะ1ส่วน2ฐาน14ซนเมตรสูง3ซเมพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองโดยใช้เลข,ขาคณิตวิเคราะห์21ตารางเซนติเมตร ต่อไปอีกวิธีหนึ่งนะเลขาคณิตโบราณแท้ๆใช้เรื่องของสัดส่วนกันก็เหตุผลเหมือนเดิมนะสี่เหลี่ยมจะตุรัส A B C D สีแดง1น4ร้อตารางเซนติเมตรนี่สินี่สิฐานอยู่บนแนวเดียวกันนะสี่เหลี่ยมสีเขียวนะด้านนี้4ด้านนี้ส AF 30เซนติเมตรนะ BE ก็14เซนเมเหตุผลเหมือนกันนะลากเส้นตั้งฉาก IJ นะให้ตัวนี้เป็น K ด้านนี้ก็14ลบ K สามเหลี่ยมสีม่วงกับสามเหลี่ยม BEH เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเพราะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกัน IJ หารด้วย HE เท่ากับเนะี่ย bj หารด้วย be แล้วก็แทนค่าเนะี่ย he 4เซนติเมตร be 14เซนตะิเมตรเนี่ย bj ก็14ลบ k นะได้ ij ละนะ ij เท่ากับ14ลบ k ส่วน7คูณได้2สามเหลี่ยมนะสีฟ้า eij กับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ ecb เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเพราะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกัน ij ส่วน bc เท่ากับเ e, นี่ย ej ส่วน bebc 12เซนติเมตรเนี่ย be 14เซนติเมตรก็ได้ ij 6 k ส่วน7แก้สมการหาค่า k พอเเป็น7ส่วน2นะก็ได้ส่วนสูง IJ 3เซนติเมตรมันก็ได้พื้นที่เป็น21ตารางเซนติเมตรเหมือนกันอันนี้ใช้เลขาคณิตโบราณคาว่าแท้ๆก็หมายถึงว่านะใช้สัดส่วนสามเหลี่ยมคล้าย2ครั้งนะเลขาคณิตโบราณแต่บงเล็บประยุกต์ก็หมายถึงว่านะเขามีการพิสูจน์ทฤษฎีนะทฤษฎีบทบันไดนะ ถ้าใครรู้ทฤษฎีนี้ก็จะทำงานได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือประยุกต์เอาผลของทฤษฎีบทบันไดามาใชนะ้ไปดูข้อพิสูจน์ได้ในคลิปหมายเลข264นะ CB HEIJ ตั้งฉากกับพื้นนี้นะโดยทฤษฎีบทบันไดจะได้ว่า1ส่วน IJ เท่ากับ1ส่วน BC บวกกับ1ส่วน HE 1> B.C. 1 2สิบสองเอสอีสี่ก็3เพราะ I.J. เป็น3พื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองก็ได้เป็น21ตารางเซนติเมตรเหมือนกันพราะนันเลขาคณิตวิเคราะหนะ์เลขาคณิตโบราณหรือนะว่าเลขาคณิตโบราณประยุกต์ก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมสวัสดีครับ